สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องไทอาหงให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วเมื่อพูดถึงที่มาของคำว่าอาหงมีผู้เสนอว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าอสัมมาแปลว่าไม่เสมอหรือเทียบเท่าหมายความว่าเป็นเลิศแล้วไม่มีใครเทียมได้จากอสัมมาก็กลายเป็นอาหงเป็นอาหงและเป็นอสัมในที่สุดแต่บางท่านให้ความเห็นว่าอสัมก็มาจากคำว่าสามหรือสยามหรือสยามหรือเสียมเป็นคำเดียวกันที่จริงแล้วสยามไม่ใช่เชื้อชาติแต่เป็นที่รวมของชนหลายเผ่าอยู่ด้วยกันเชื้อชาติสยามเลยไม่มีสันนิษฐานว่าคนจีนเรียกคนที่อยู่ริมน้ำหรืออยู่ในแหล่งน้ำว่าพวกสยามหรือซามคำที่ยังเหลือตกทอดมาจนทุกวันนี้คือคำว่าซัมสถานที่ที่มีชื่อซัมนำหน้าจะต้องมีน้ำเช่นซัมเหนือซัมใต้ในลาวคำว่าซัมในภาคอีสานของไทยหมายถึงที่บริเวณนั้นมีน้ำใต้ดินครับคนจีนเรียกคนไทยว่าเสียมคนมอญเรียกคนไทยว่าเซมคนเขมรเรียกคนไทยว่าเซียมหรือซีมคนมลายูเรียกคนไทยว่าซีแย่คนพม่าเรียกคนไทยว่าเซียนคำภาษาอังกฤษที่เขียนว่าฉานคนพม่าออกเสียงว่าเสียนเราอ่านตามคำภาษาอังกฤษว่าฉานคนอินเดียเรียกคนไทยว่าสยามคนไทยที่อพยพไปอยู่ในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียก็ถูกเรียกเพี้ยนจากสยามเป็นอาหงและจากอาหงก็เพี้ยนเป็นอัสสัมผมมีคลิปที่ฝังพระศพของกษัตริย์ไทยอาหงมาให้ดูในคลิปพูดถึงเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์ไทยอาหงชื่อว่าเมืองแจ้ไรดอยชื่อนี้หมายถึงบ้านเมืองบนเนินเขาเป็นสถานที่แห่งเดียวเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ไทยอาหงจำนวนมากที่สุดสุสานมีการแกะสลักบนเนินทั้ง19เนินมีความสูงระหว่าง 0.3 ถึง 17 เมตรทั้งหมดมีประมาณ30หลุมฝังพระศพกำลังปรับปรุงเพื่อยื่นขอเป็นมรดกโลกเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นการเดินทางไปสู่สภาวะแห่งวิญญาณสถิตอยู่ในเนินดินและดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อปกป้องชาวไทยอาหงตลอดไปในคลิปพูดถึงมอยดั้มเป็นที่สถิตของบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว Military might and patronage of the varied arts Saraideu is also the home to the grand and rare concentration of sacred mound burial landscapes of the Thai Ahoms known as Moidams Although such moidams are found in many locations in the upper Brahmaputra valley, Saraideu is the only site with the highest concentration and most comprehensive clustering of royal mound burials. The careful sculpting of these 90 mounds measuring between 0.3 to 17 meters in height amidst natural uplifts, man-made ditches, and dense foliage with the Patkai Hills as a backdrop is ethereal and a typical Ahom image of heaven. Saraideu remains an exceptional funerary landscape, a sacred land that demonstrates the stages and the journey through which a departed Thai Ahom royal transcends to the state of spirit and dwells in the mounds and beyond.To forever protect his clan against the challenges of time. คนไทยอาหงที่อยู่นานเข้าก็รับเอาภาษาอัสสัมซึ่งมีลักษณะเป็นภาษาอินโดยูโรเปียนมาแทนที่ภาษาไทยอาหงเนื่องจากชาวไทยอาหงได้ถูกดูดกลืนเข้ากับศาสนาฮินดูและวัฒนธรรมของอินเดียภาษาไทยอาหงก็เลยเลิกพูดกันมานานประมาณ 200-400 ปีหมอที่ทำพิธีต่างก็ท่องจำไปตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นภาษาที่ใช้ทางด้านพิธีกรรมเท่านั้นเองลองฟังแล้วเหมือนหมอทำขวัญหมอเรียกขวัญแบบในภาคอีสานของไทยส่วนภาษาเขียนเลิกเขียนกันมา700ปีแล้วนับตั้งแต่ปลายคริสตวรรษที่20ต่อเนื่องมาจนถึงต้นคริสตวรรษที่21เยาวชนไทยอาหงมีความสนใจเห็นความสำคัญในด้านวัฒนธรรมและภาษาของพวกตนจึงได้นำไปสู่การศึกษาและมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมและภาษาไทยอาหงขึ้นมาใหม่จากการสำรวจเมื่อปีค.ศ.1901ตัวเลขของชาวไทยอาหงว่ามีจำนวนราว 179,000 คนแต่จากการสำรวจข้อมูลครั้งล่าสุดในปัจจุบันคือค.ศ. 2019หรือพุทธศักราช 2562บันทึกไว้ว่า
มีชาวไทยอาหมอยู่ประมาณ11ล้านคนรวมเผ่าไทยอื่นๆมีประมาณ12ล้านคนราชอาณาจักรอาหมได้ก่อร่างสร้างอำนาจจนเป็นปึกแผ่นอยู่ในอสังเกือบ600ปีการขยายอำนาจครั้งสำคัญครั้งแรกของราชอาณาจักรอาหมคือการรุกรานราชอาณาจักรสุติยาหรือชุติยะปัจจุบันคือซาดิยาในสมัยของเสือตัวฟ้าได้ผนวกดินแดนของราชอาณาจักรนี้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอาหมในรัชสมัยของกษัตริย์เสือฮุ่งเหมืองความสำเร็จในการขยายดินแดนครั้งนี้มิได้เกิดจากผลของความสามารถทางการทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโลกทัศน์ทางสังคมและทางการเมืองของอาหมอีกด้วยกล่าวคือกษัตริย์เสือฮุ่งเมืองเป็นกษัตริย์อาหมพระองค์แรกที่ได้ยอมรับพระนามฮินดูว่าสวรรคนารายณ์ราชอาณาจักรสุติยาได้ถูกปกครองโดยสาธิยะโขวาโคฮาอินซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1536พวกชนเผ่าดิมาสากจารีซึ่งพวกอาหมเรียกว่าพวกติมิสาก็ได้ถูกขับไล่ออกไปจากเมืองหลวงของพวกเขาที่เมืองทิมปุระด้วยเหตุนี้การต่อสู้กันทำให้ชาวกจารีเสียชีวิตประมาณ 1,700 คนช่วงกลางคริสตวรรษที่16ชาวไทยอาหมจึงได้ควบคุมพื้นที่ของอัสสัมปัจจุบันทางด้านทิศตะวันออกได้ทั้งหมดถึงช่วงปลายคริสตวรรษที่17พื้นที่ของราชอาณาจักรอาหมก็ได้แผ่ขยายออกไปอีกหลังจากเกิดการรบในสมรภูมิอิตากุลีในปีค.ศ.1682ซึ่งเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดลงของความขัดแย้งระหว่างอาหมกับโมกุลปรากฏว่าการควบคุมกอสฮาโจได้ตกอยู่ในเงื้อมมือฝ่ายอาหมและจากการที่ได้นำชนเผ่าพื้นเมืองและภูมิภาคต่างๆให้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำคนเดียวกันและอยู่ภายใต้นโยบายการปกครองเดียวกันเช่นนี้ชาวอาหมจึงได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกแห่งอสัมยุคใหม่อำนาจของอาหมเสื่อมถอยลงในช่วงครึ่งหลังของคริสตวรรษที่18นครหลวงถูกยึดในช่วงเวลาสั้นๆในระหว่างการกบฏโมอามูเรียพอถึงช่วงต้นของคริสตวรรษที่19กองทัพพม่าก็ได้เข้ามารุกรานราชอาณาจักรอาหมได้ทำลายเมืองหลวงและสถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นหุ่นเชิดขึ้นมาแทนพระองค์เก่าเมื่อพม่าแพ้อังกฤษในสงครามอังกฤษพม่าครั้งแรกอันเป็นผลให้มีการลงนามในสนธิสัญญายันดาโบในปีค.ศ.1826และเป็นการเปิดทางไปสู่การถูกยึดเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและเป็นอันสิ้นสุดลงของการปกครองของราชอาณาจักรอาหมกล่าวคืออัสสัมถูกอังกฤษผนวกเข้าไปอยู่ในบริติชอินเดียโดยมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของบริติชอินเดียต่อมาเมื่ออินเดียได้เอกราชจากอังกฤษอัสสัมก็จึงตกเป็นรัฐหนึ่งของสาธารณรัฐอินเดียและชาวไทยอาหมก็ได้ค่อยๆกลายเป็นชาวอัสสัมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคราวหน้าผมจะเล่าให้ฟังถึงศึกใหญ่ระหว่างโมกุลกับไทยอาหมกษัตริย์ของโมกุลขณะนั้นคือออรังเซฟซึ่งเป็นทายาทของกษัตริย์ชาชฮันผู้สร้างทัชมาฮาลหลังจากพ่ายแพ้แก่กองทัพไทยอาหมอาณาจักรต่างๆก็ได้โอกาสแข่งข้อประกาศอิสรภาพนับเป็นกษัตริย์โมกุลองค์สุดท้ายต่อมาอาณาจักรโมกุลอันยิ่งใหญ่ก็ถึงการล่มสลายวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ